3สิ่งที่คุณต้องรู้ถ้าคุณกำลังขายของออนไลน์ครับข้อที่1 นะครับคือการเลือกช่องทางที่ใช่สำหรับลูกค้าของคุณและสินค้าของคุณนั่นเองครับ1 นะครับลูกค้าของคุณคือใครนะครับเขาอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเป็นหลัก2แล้วสินค้าของคุณเนี่ยมันเหมาะสำหรับการขายในช่องทางไหนเมื่อดู2ปัจจัยนี้แล้วนะครับก็สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะได้นั่นเองแต่โน้ตทิ้งไว้เล็กน้อยนะครับตราบใดที่คุณยังมีทรัพยากรอย่างเพียงพอเนี่ยเราสามารถที่จะ export นะครับลองขายในช่องทางทั้งหมดทั้งมวลนั้นเลยได้นะครับแล้วค่อยเลือกช่องทางที่ดีที่สุดอีกทีก็ยังไม่สายครับข้อที่2ครับเมื่อคุณจะขายของออนไลน์แล้วนะครับภาพหรือวิดีโอจำเป็นที่จะต้องมีความโดดเด่นครับโดดเด่นในที่นี้นะครับไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของสไตล์หรือว่าแบรนด์ CI ที่จะต้องมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เรากำลังพูดถึงความแตกต่างนะครับราคาอาจจะโดดเด่นนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นที่โดดเด่นอาจจะมีแคมเปญที่โดดเด่นนะครับตอบโจทย์กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรามาดูข้อที่3กันนะครับหรือเรื่องของ customer journey นั่นเองนะครับเขาจะรู้จักเราได้ยังไงรู้จักเราแล้วก่อนเขาจะซื้อเขาจะไหมครับมีการเปรียบเทียบเรากับคู่แข่งนะช่องทางการซื้อช่องทางการชำระเงินยาวไปจนถึงทำไมครับการส่งสินค้าการรับสินค้าเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันจะส่งผลถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการของร้านค้าของเรานั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่กำลังตามหาการบริการด้านโซเชียลมีเดียนะครับเข้ามาค้นหาที่ FastWork ได้เลยนะครับ